ับตอนนี้สุดในการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงทุกวันอาทิตย์นะฮะเย็นอย่างนี้นะครับก็มาสนุกสนานกันวันนี้ทางฝั่งของผมนะครับเป็นอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับสมุทรปราการใกล้ๆกันเองมาเจอกับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมาดูกรรมการของเราวันนี้ก่อนนะครับวันนี้พร้อมใจกันพันคอกันหมดเลยนะฮะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวไม่ได้หนาวเอามาปิดนี่ฮะงูสวัสดขึ้นคอคุณแรกคุณชมพูครับสุนทรพงศ์วัฒนจังนะครับสวัสดีครับคุณไก่สมพลครับพิยพงศ์สิริคุณตั้งสิริพรอยู่ยอดครับทำไมชุดนี้นะครับข้างบนชุดแต่เรียบๆแต่ว่ามีจุดเด่นอยู่ตรงเข็มขัดเหมือนพวกยอดมนุษย์ครับพวกยอดมนุษย์ครับตักเอาเข็มขัดมาไว้ที่คอดิเฮ้ยสวยโอเคเลยอ่ะแม่ได้หลายอย่างครับรายการเราก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้จะเล่นเข็มขัดกันอีกนานไหมพี่เอ๋ก่อนพี่แอดวิรศักดิ์นะครับพี่แอดวิรศักดิ์นินจัดครับทำเป็นหน้ากากให้พี่แอสิมันอินซีแดงแล้วคนสุดท้ายชอนี่ก็เพียเชียที่ขับพรเข้าสู่รอบแรกแล้วครับครับฉันเอาเสียงคนแรกนี่เหมือนคุณเจมส์เรืองศักดิ์จะเหมือนขนาดไหนนะครับเงาเสียงของคุณเจมส์เรืองศักดิ์ครับเชมรักทุกคนเลยครับสวัสดีครับพี่ดูแล้วเหมือนใครผมว่าเหมือนคัตโตะเหมือนคัตโตะรวมกับบิลลี่โอแกนจะได้คนนี้ขึ้นมาเป็นผลไม้รวมครับเหรอชื่ออะไรครับชื่อนิกกี้ครับชื่อธนวัฒน์หนูอินครับทำงานอะไรครับผมร้องเพลงอยู่ครับตอนนี้ร้องเพลงอยู่ที่ร้านพริ้วนะครับที่ระยองอ๋อเป็นนักร้องอยู่แล้วมาทีแล้วนี่ระยองเขาก่อนเพื่อนคุณมาร้องอะไรนะร้องใครนะเรียนของใครนะอ๊อฟปองศักดิ์อ๊อฟปองศักดิ์อ๊อฟเขาไม่บอกเลยที่เขามาเรียนเสียงอ๊อฟเขาไม่บอกเลยว่าเขาเกือบบอกนะฮะก็นี่ครับถ่ายทอดฝึกฝนมาแล้วถ่ายทอดมาเลยมั่นใจครับมั่นใจคำถามประจำของเราครับก่อนท่านจะมารายการนี้ใครบอกว่าคุณเหมือนลูกค้าคนเมาหรือเปล่าคนเขาเมาหรือยังตอนนั้นต่างคนต่างเมาครับไม่แน่ใจครับเอาเพลงอะไรมาร้องเอาเพลงอะไรมาร้องครับหวังโชคดีไม่อาจเปลี่ยนใจใช่เพราะมาถึงนี้แล้วเปลี่ยนใจก็คงไม่ทันสบายใจร้องให้กรรมการเขาเปลี่ยนใจนะได้มาโอเคป่ะครับร้านนี้ดูสิจำเหลือมาอีกกี่คนมาโอเคไม่ดูท่ายืนดูท่ายืนปึ๊บไม่อาจเปลี่ยนใจครับคุณมิกกี้ธนวัฒน์เชิญขึ้นแบบไฮดรอลิกหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนด้วยมีเทิร์นเทเบิลเทิร์นเทเบิลไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจเจ็บมันเป็นอย่างไรเข้าใจลึกซึ้งก็วันนี้อยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดรั้งเธอไว้และทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้ไม่มีใครขยับเลยกรรมการนิ่งหมดแต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมอาจจะสายฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมาไปแล้ว
เดียวเกิดขึ้นแล้วเป็นเกียรติกับวงตระกูลแล้วนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนอะพี่ปูดีกว่าสนิทเนี่ยพี่ปูเนี่ยต้องรู้จักเจนดีอ่ะ 50% จากการพยายามจะดัดให้มันเหมือนมีบางวรรคแต่ฟังรวมๆแล้วยังไม่ถึงขนาดว่าบอกแล้วว่าเวลาจะฟังว่าแขกบอกว่าเราเหมือนฟังตั้งแต่ทุ่มนึงอย่าไปฟังตอนเที่ยงคืนไอ้แขกทุ่มเที่ยงคืนไม่ได้ร้องหลังเที่ยงคืนแขกจะไปรู้เรื่องแขกต้องอิ่มหมูกระทะแล้วเชียร์ว่าไงเชียร์พอพี่ตากดเพิ่มเชียร์บอกเหมือนเหรอเหมือนคือเชียร์ว่าบางคำอะไรอย่างเงี้ยบางมีช่วงเหมือนอย่างที่พี่ๆบอกค่ะแต่ว่าโดยรวมอาจจะแบบช่วงไหนที่ว่าเหมือนช่วงไหนไอ้ที่ช่วงนี้หูอะไรทุกอย่างต้นหูต้นหูเหมือนแล้วตอนนี้ผมซ้อมมาเยอะครับตอนนี้เหมือนต้องหูนั่นแหละเถอะวันนี้คุณได้ทั้งสิ้นนะ2,000,000นะ4,000 บาทครับขอบคุณมากครับน้องมิกกี้ครับบอกแล้วว่าก่อนสมัครเข้ามานะครับให้ตรวจสอบกับคนที่มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะฮะคนที่สองครับไปพบกับเงาเสียงของอีทโปงลางซ่อนเชิญอันนี้เรียกว่าเหมือนมากเอ้ยแต่พี่วิ่งไปกดเองเฮ้ยคุณทำงานอะไรยังไงทำงานอะไรครับตอนนี้รับราชการอยู่ที่รับราชการอะเห็นผมหน้าตาอย่างนี้ครับผมรับราชการนะครับฝ่ายอะไรกองการสังขีดนะดนตรีฮะเกี่ยวกับดนตรีอยู่ประจำเนี่ยของกรุงเทพมหานครครับผมเล่นดนตรีดนตรีครับของกรุงเทพมหานครครับแล้วไปเล่นที่ไหนบ้างก็ไปตามแต่ละเขตแต่ละสวนครับที่เขาขอมาแล้วก็ไปครับบริการประชาชนไปล่าสุดมีงานที่ไหนครั้งที่จะถึงนี่ต่อไปยังไม่มีครับยังไม่มีเลยยังไม่รู้ว่าที่ไหนครับยังไม่รู้ว่าที่ไหนช่วงนี้ที่วงเขาไม่มีงานดนตรีเพราะว่าไปลอกท่ออยู่พี่ไม่ต้องกองการสังขีดมันไม่ช่วงนี้ต้องช่วยกันหมดใครมีแรงทำอะไรได้ทำก็ใครไปลอกท่อไอ้นี่พวกนี้ก็ไปเล่นดนตรีเชียร์ใครบอกว่าเหมือนครับหลายคนครับเออเหรอเดินไปหลายคนหน้าเหมือนหรือเสียงเหมือนทั้งเสียงเหมือนร้องกับสีคือจุ๊ครับโอ้โหบอกว่าเฮ้ยคนละศิลป์คนละศิลป์คนละที่เดียวกันด้วยครับผมเรียนห้องเดียวกันครับกับอีทป้องลังเหรอครับผมครับแล้วทำไมไม่อยู่ทีมเขาอ่ะอยู่ไม่ได้ครับหน้าตาผมมันเกินเขาแล้ว มันจะไปงับกันมันจะไปงับกันอยู่กับอีทได้ทับทางเงี้ยไม่ได้ครับงับกันครับอ๋อแล้วคุณมีชื่อเล่นไหมแบบว่าอยู่ในวงการเลยฉายาอูดป้องลังเซลครับอันนี้ป้องลังส่วนอันนี้เป็นอูดป้องลังเซลเอาปะขอให้โชคดีนะเชิญเอาเพลงอะไรเดี๋ยวเพลงอะไรร้องเพลงอะไรสวมเขาครับสวมเขาถ้าชอบขอเสียงตบมือสักนิดนะครับท่าทางอะไรเหมือนหมดนะเดี๋ยวผมจะตั้งสายนิดนึงตั้งสายนิดนึงนะฮะเหยียบอะไรฮะเหยียบอะไรฮะน่ะเอฟเฟคครับอ๋อเหยียบเสียงเอายังเอาให้ได้นะเราเป็นห่วงนายนะครับโอเคเพลงสวมเขาของโป่งลางซอนครับเชิญโกหกไม่ดีอย่าทำแบบนี้กับฉันเลย
ก็คนเคยไว้ใจเจ็บแค่ไหนก็ยอมโกหกทั้งปีเรื่องราวแบบนี้ฉันคุ้นเคยก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่เคยเก็บไว้ในใจไอ้กล้องอยู่ตรงกระโปรงก็รักกล้องยอมฟังกับคำโกหกเธอคงเห็นฉันเป็นตัวตลกที่โกหกเรื่อยไปแกเอาไว้ได้ไหนฉันยอมให้เธอสวมเขาตามสบายฉันยอมแป้งควายฟังเสียงซอจากเธอสิ่งที่เธอโกหกฉันถ้ามันทำให้เธอสบายใจเชิญโกหกต่อไปไม่ว่ากันยังไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นไรฉันยอมให้เธอสวมเขาตามสบายไม่เป็นไรฉันยอมสิ่งซ้อมจากเธอสิ่งที่เธอโกหกไล่เดียวครับจบไล่แล้วสบายใจเธอโกหกต่อไปว่ากันเอาละเว้ยเชิญสวมเขาจบแล้วฉันยอมเป็นควายเชิญสวมเขาให้ฉันฉันยอมเป็นควายทำดีแค่ไหนมันก็ได้แค่นี้แหละครับพี่กิ๊กแต่ว่า acting ท่าทางอะไรเขาเหมือนพี่อีทมากเลยนะฮะเหมือนจริงๆแต่จริงๆเพลงนี้มันยังไม่ค่อยเข้าหูเราไงถ้าร้องเพลงใบไม้ของพี่อีทเนี่ยจะดังกว่านี้ใบไม้ผมต้องไปโกนบอลไลอีทเราท่านสองท่านทำไมให้เห็นเสียงเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วอยากบอกน้องเชียร์ว่าขนลุกเลยครับโคลนนิ่งมาบุคลิกเหมือนมากไอ้นี่ตรงนี้ไอ้นี่ฮะไอ้เขาของจริงอ่ะของจริงใช่ไหมของจริงฮะจริงของจริงเลี้ยงไว้นานไหมครับเลี้ยงไว้นานหลายปีหลายปีเหมือนกันครับแล้วผมจริงไหมฮะผมจริงไหมฮะผมเทียนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากได้ไป24,000 บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญฮะคือเขาโดนแป้งแล้วคุยกับเขานานไม่ได้นะครับเพราะว่าแป้งของเรานี่มันจะกัดผิวหนังไปด้วยนะฮะคือลักษณะใครคิดว่าเอ้ยเป็นแป้งฝุ่นแป้งโรยตัวเด็กหรือไม่แล้วไม่ใช่หรอสีขาวเป็นโซดาไฟครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับสองศพสองท่านและนี่เป็นศพครับสองท่านสองท่านครับเขามาแข่งขันกันครับช่วงหน้าครับเราจะมาดูว่าสมุทรปราการกับร้อยเอ็ดใครจะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปแต่ตอนนี้ไปพบกับรอยยิ้มข้างสังเวียนครับข้าชื่อไม้หัวมีเรื่องเหลือกร้องมาให้สามใครฟงคือท่างตาผู้ชิงช่วรบกวนให้ไปมาขอเข้ามาที่กลางเขาสั่งเลี้ยวกลางเลี้ยวกลางเปิดแล้วปีกบ้าเลยวางเช้ามาฮันจางหลงจางหูเบิดสันแววต้องเป่าข้ามีเรื่องร้องทุกข์เจ้ามีเรื่องอะไรบอกข้ามาอยู่กับสามีมาช้านางห่วงนังข้าทำกับข้าวอยู่ส
ามีกลับมาแล้วเขาก็ตบตีเจ้าเขาเข้าไปอาบน้ำ ในขณะที่เขาอาบน้ำข้าก็ทำกับข้าวไม่คิดอะไรเขาอาบน้ำเสร็จเข้ามาข้างหลังข้าแล้วเขาก็ตบตีเจ้าแล้วเขาก็ถามว่าวันนี้ทำอะไรกินข้าก็บอกผักเผ็ดปลาดุกแล้วก็มีแกงจืดหลังจากนั้นพอข้าพูดคำว่าแกงจืดเสร็จเท่านั้นเองเขาโมโหทนไม่ได้เลยตบตีเจ้าเขาหยิบแกงจืดซองตกเสกไม่อร่อยเท่านั้นเองเขาก็ตบตีข้าแล้วหวังเช้ามาฮั่นจางหลงจางหูไปจับตัวสามีนางนี่มาไปไปว่าว่าไม่พี่ข้ามาจับว่าเรื่องอะไรตอนหน้าข้าเป่าบุญจินยังไม่คุกเข่าลงอีกรอบหวังเช้ามาฮั่นจับมันคุกเข่าลงไม่ต้องปล่อยข้าเขาข้าข้าคลุกของข้าเองแม่นางท่านนี้มาร้องเรียนขวดท่านเนี่ยเป็นสามีและตบตีภรรยาเรื่องนี้มันจริงหรือไม่แม่นางน่ะคบชู้สู่ชายฮะท่านมีหลักฐานหรือไม่หลักฐานเรามีนี่เอาหลักฐานมาให้ข้าครับท่านเป่ารองเท้าข้างนี้มันจะเป็นหลักฐานในศาลไข่ฟงแห่งนี้ได้ยังไงมันอยู่ในห้องนอนของข้าและแม่นางแสดงว่าไอ้คนเนี้ยพอรู้ว่าข้ากลับบ้านมันคงใส่ไม่ทันมันกระโดดลงบ้านไปทิ้งรองเท้าไว้เจ้าของรองเท้านี่แหละคือเป็นชู้กับแม่นางจางหลงจางหูเปิดเท้าขึ้นมาไม่ใช่หวังเฉาหมาฮั่นเปิดรองเท้าขึ้นมาไม่ใช่จันเจ้าช้าก่อนท่านเปาท่านก็รู้ว่าข้าเป็นใครแมวหลวงองค์ลักษ์ขั้น14แห่งสายไข่ฟงมีนามว่าจันเจ้าเมียว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 ข้าจะทำเรื่องบัตรสีอย่างนั้นได้อย่างไรเปิดเดี๋ยวนี้ป้าหายแล้วเปล่าคุยข้าหายอ่ะบอกมาให้เองเลยว่าไอ้ข้างเป็นไงฮะนี่ไงเจ้าลองใส่ดูฮะข้าไม่ได้ทำนั่นเปล่าไม่ทำได้ไงหลังเช้ามาจ้าวรถจะหูจับมันคุกเข่าลงท่านเปล่าท่านเปล่าข้าขอถอดก็เจ้าจากแมวหลวงให้เพลงหนูนาท่านเมาข้าไม่ได้ทำและกระบี่เล่มนี้ข้าขอยึดไว้ด้วยโดนยึดกระบี่ท่านก็คงเหลือแต่ภูเก็ตแล้วล่ะไม่ค่อยได้ต่อยนักนานๆหมัดนึงเครื่องประหารหัวตุนักเปิดมีดเป่าเป่าประหารเลยเป่าประหารขอบใจท่านเป่ามากที่ท่านเป่านั้นยังมีความยุติธรรมทั้งหมดโลกสารท่านเป่าช่วยข้าด้วยมีเรื่องอะไรมาร้องเรียงข้ารองเท้ารองเท้ารองเท้าข้าหายครับฮะรองเท้าท่านหายข้าอยากจะถามท่านว่ารองเท้าคู่นี้ไปรองเท้าท่านหรือไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับท่านไปลืมรองเท้าคู่นี้ไว้ที่ไหนข้าเป็นช่างซ่อมเพดานไปซ่อมเพดานที่บ้านคุณชายท่านนี้แหละครับบ้านเราใช่ไปของท่านแน่แน่ใช่ข้าลืมหลุดทิ้งไว้ไม่ผิดตัวไม่ผิดเลยจริงแล้วไม่มีชู้ไม่มีชู้ใช่แล้วรักกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหา
สเลดในช่องคอทีผมว่ามันติงตองทั้งคู่อ่ะใช่ชิเมโซดาชิเมโซดาชิเมโซดาเอาหัวใจเธอมาชิเมโซดาชิเมโซดาชิเมจะชูทำไมโอ้โหเวลาออกมาเลยครับเท่ากันเลยเท่ากันถามกรรมการเออกรรมการคุยกันเลยฮะว่าไงว่าไงประชุมก็คิดว่าให้